โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันแต่ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ต่อปานะให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็ได้ให้กำลังใจอาตมาก็ได้พูดให้ญาติโยมฟังได้มีแง่คิดแนวทางการปฏิบัติธรรมก็ดีการคลองเรือนนั่นการอยู่ในชีวิตประจำวันของนี่แหละบรรณชิตหรือว่าการอยู่กับบ้านคลองเรือนนั่นนี่แหละเป็นมงคลยังไรชีวิตเนี่ยเห็นไหมเป็นนักบวชเป็นมงคลยังไรนี่แหละก็อาศัยสติอาศัยภาวนาอาศัยอันนี้แหละที่เราได้ปฏิบัติธรรมก็ญาติโยมมีโอกาสก็โทรมาคุยเนาะนั่นแหละถ้าไปฟังแต่เรื่องข้างนอกมากก็เขาต้องเป็นกลางอย่างกับข่าวทุกวันเราก็จะไปเครียดอะไรคิดว่าเออนั่นแหละโลกใบนี้เป็นอย่างนี้แหละทั่วโลกเรื่องของคนมันมีมากก็ต้องอาศัยพุทธเจ้าว่าทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองทั้งได้สองอย่างทั้งคุ้มครองโลกคุ้มครองธรรมด้วยใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเราไม่อยู่ในธรรมนั่นน่ะไม่อยู่ในศีลในธรรมก็ทุกข์เนาะทุกข์ตลอดไปแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการที่เห็นไหมไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็มาใช่ไหมในโลกนี้สิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีมันก็มามันก็ตามกันมานั่นแหละใช่ไหมโยมไอ้สัตว์ที่ไม่มีพิษมันก็จะมีพิษขึ้นมามันอาถรรพ์ขึ้นมาแล้วที่แบบหลวงปู่ว่าแหละต่อไปอ่ะมันจะทุกมากกว่านี้อะไรตาอะไรอยู่ช่วงหนึ่งอะไรตาอะไรให้เราถือศีลภาวนากันนั่นแหละ
ที่บอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ไม่เชื่อแล้วก็อุตส่าห์รักษาศีลของเรานั่นนะเรารอดเพื่ออะไรเราตายเพื่ออะไรก็ลองนึกดูใช่ไหมเรารอดเพื่อทำความดีเมื่อนั่นนะไม่ใช่รอดไม่ใช่รอดจะโกงกันอย่างเดียวใช่ไหมนั่นนะนะเหมือนอย่างกับพวกข่าวใช่ไหมก็คิดนั่นนะเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันก็เอาไปกินหลวงปู่ท่านว่านั่นนะท่านเทศดีนะหลวงปู่ท่านที่ท่านล่วงลับไปแล้วใช่ไหมเพื่อนรู้ทันรู้เท่ารู้ทันก็เอาไว้กันนั่นนะใช่ไหมรู้ไม่ทันเห็นไหมเห็นไหมแบบแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเราก็ยังนอนอยู่เอ้าเขาก็บอกว่าให้หนีเราไม่หนีบางทีมันก็ลวกตายได้เหมือนกันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยมันก็มาอีกนะเห็นไหมนี่แหละเพราะว่าทุกข์ไม่สิ้นสุดเนาะมนุษย์นะมันมีปะทังกับทุกข์ใช่ไหมเรียกว่าอยู่ยังสุขอยู่ยังสุขอยู่ยังใจเป็นพระนั่นเองใจท่านมีสมาธิแล้วใจท่านมีกรรมฐานแล้วใจท่านเป็นสุขท่านอยู่กับชาวโลกท่านยังอยู่ได้ท่านก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ท่านก็ไปแล้วอย่างเนี้ยท่านก็ใจท่านก็เป็นสุขกลายเป็นทุกข์บางองค์ก็ป่วยใช่ไหมป่วยเวทนาอย่างเนี้ยบางคนก็เป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเห็นไหมเป็นโรคเนื้องอกอะไรต่ออะไรสารพัดของกรรมชาติสุดท้ายนี่ถือว่าเฮ้ทำไมบางคนบอกเป็นพระอรหันต์ทำไมถึงเป็นด้วยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับจากโยมทองสุขจะเล่นพรจ่าโยมโชคดีคุณโยมฮัลโหลโชคดีฉันพิจารณากายแล้วถึงหัวใจแต่ทำไมมันเหมือนหัวใจเหนื่อยมากเลยนั่นแหละเรากระดูมันเฉยๆนะยอมนะดูมันเฉยๆอย่าไปกลัวมันใจมันเหนื่อยเราก็จะไปกลัวมันถ้ามันเหนื่อยไปก็ไม่มีแรงเพียมากเลยมันเกี่ยวกันไหมคะตอนภาวนาแล้วมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทำแล้วก็ยังเหมือนก็เหนื่อยอยู่เนี่ยอ๋อใช่ค่ะนั่นแหละเราก็ดูมันดูเวทนาของใจว่าเราก็ดูมันเฉยๆนั่นแหละบางทีเราก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็สังเกตลมสังเกตท้องพองยุบเฉยๆอย่าไปดูที่อ่อนเพลียก็ได้นะนั่นแหละเราถ้าไปดูเราสู้เขาไม่ไหวใช่สมาธิเรายังไม่พอพิจารณาพอดเครื่องในท้องตั้งใจหัวใจยันสับไตได้จริงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะสงบแล้วเราออกไปทางนู้นทางนี้มันก็ทำให้เราเพียรได้เหมือนกันนะคุณโยมนะต้องให้มันชำนาญก่อนให้มันอยู่ที่ใจเฉยๆไว้ก่อนนะโยมนะอย่าไปดูมันอย่าตอนนั้นไม่ต้องไปดูมันนั่นแหละไม่ต้องไปดูที่อื่นให้ใจเราดีก่อนใช่ไหมนั่นน่ะเมื่อเราพักผ่อนไม่เต็มที่นั่นน่ะเช้าก็รีบหุงข้าวใส่บาตรอะไรเนี้ยพักผ่อนไม่เต็มที่ก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าเราทำถูกเราจะอิ่มเอิบนะสมาธิตัวเนี้ยนั่นน่ะคุณโยมนะจำไว้นะก็ปลงใจเหมือนกันแหละว่าถ้าทำแล้วมันจะตายให้มันตายเหมือนว่าบางทีเราจะสงบเราไม่ให้มันสงบไปถอยมันออกมาทีเนี้ยมันจะเพีย
นะคุณโยมนะมันจะปวดมันจะเพลียได้นั่นแหละเราไปถอยมันออกเพราะมันยังไม่อิ่มนะมันใจมันพักไม่อิ่มตัวรู้นั่นนะมันไม่อิ่มเนาะเราไปถอยมันออกมาก็ทำให้เพียได้นั่นนะคุณโยมก็ทำต่อไปนะคะจ้าดูมันเฉยๆนะนั่นนะถ้ามันเข้าสมาธิได้เราก็ดูมันเนาะเออทีนี้เราออกมาแล้วก็กำหนดเรื่องจิตมันเกิดดับนั่นเองเนี่ยเราจะเดินไปทางไหนแล้วก็รู้ตัวเกิดตัวดับของเราอย่างเนี้ยที่บอกว่าหยิบก็ให้รู้ไงกินข้าวก็ให้รู้เคี้ยวก็ให้รู้นั่นแหละตัวนี้แหละสติปัฏฐานมันจะสติมันจะดีนั่นน่ะมันจะไม่เพียทีนี้ถ้าเราทำมันไม่อิ่มไปถอยมันออกบางทีมันเพียได้นั่นน่ะลองทำดูนะเออให้มันอิ่มนะจ้าให้มันอิ่มไม่ได้ลานะคะสาธุสาธุทีนี้เราก็นี่แหละการปฏิบัติทำเราก็ทำมาไว้เถอะเหมือนยังว่าธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติของจิตเนี่ยท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันสงบยากแต่แล้วถ้าเราเป็นญาติเป็นมิตรเราฝึกอยู่ทุกวันนะบางคนฌานก็ทำให้จิตสงบได้สมาธิก็ทำให้จิตสงบได้เนี่ยทีนี้เราก็ถอยออกมันอิ่มแล้วเราลืมตามาแล้วเราก็เจริญสตินั่นน่ะเราจะไปทำอะไรเราก็เจริญสติอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็ดีนะลองทำดูเพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าเดินหรือว่าทำงานก็มีสติใช่ไหมเช็ดถูบ้านถูตึกทั้งวันโยมบอกว่าโอ้โหตอนไม่ได้มีภาวนามันเหนื่อยเหลือเกินไปอยู่ต่างประเทศพอได้พุทโธใจมีสมาธิมันเพลิดเพลินเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนั่นน่ะบุญของแกนี่แหละจึงบอกว่าทำนาเห็นไหมทำนาก็ดำไว้กับพุทโธน่ะเห็นไหมเหยียดรู้คู่รู้พุทโธนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าก็ทำให้เพลิดเพลินได้นี่แหละเครื่องที่บอกว่าปรับธาตุให้มันถูกกันใช่ไหมทีนี้บางคนเนี่ยก็คิดว่ากินยาวิตามินนั่นน่ะมันจะได้แข็งแรงบางคนก็ไปคิดว่ากินยาหมาน่ะทีแรกมันแข็งแรงยาขยันทำไปทำมามันไม่ขยันมันเป็นยาจะตาย นั่นน่ะยามีฤทธิ์เนี่ยยายักษ์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านมั่งอะไรมั่งเห็นไหมทีนี้ก็บอกลองน้ำไปเถอะตะเข้มันจะกัดเราอะไรตาอะไรมันรู้จักกลัวนะมันรู้จักกลัวเลยมันขึ้นมาเพราะนั่นแหละไอยาม้าเนี่ยมันกลัวน้ำไปลงน้ำมันคายมันร้อนนั่นน่ะจึงว่ามันได้สติขึ้นมาพอตำรวจพูดอย่างนี้มันก็เลยกลัวเลยมันก็มาหาตำรวจเอาไปโรงพักได้เพราะฉะนั้นน่ะหายไม่ยากก็นั่นน่ะเราก็แช่น้ำมันก็หายแล้วนะถ้าคนตั้งใจจะเลิกใช่ไหมไอ้พวกของจังไรพวกนี้นะมันไม่ได้เกิดประโยชน์นั่นนะ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านั่นนะเราต้องรักพ่อแม่ของเรามีลูกกันคนสองคนนั้นเองมีพี่น้องสองคนสามคน
นั่นเราต้องรักตระกูลเราจะมาโยมนั่นเราต้องรักวงตระกูลเรามากกว่าน่ะใช่ไหมนั่นมันไม่เชื่อแล้วไอ้พอมันกินเข้าไปแล้วมาเป็นธาตุนั่นเป็นธาตุผีมันสิงนั่นที่เรียกว่าผีสิงนั่นมันสิงใจมันไอ้พวกนี้เองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าขอให้ลูกหลานรักพ่อรักแม่นิดนึงก็ไม่อยากไปมองมันใช่ไหมชิมสักนิดก็ไม่เอาใช่ไหมนั่นอย่าไปสนใจมันนั่นมันก็มีความสุขใช่ไหมก็เหมือนว่าซื้อกินไม่หมดนั่นเรากินความซื้อดีกว่าไอ้คดเนี่ยเห็นไหมไอ้ม้านี่มันคดงอๆนั่นแหละพอกินไปแล้วเสาไฟฟ้ามันก็จะขึ้นมันไม่กลัวแล้วไอ้สายไฟจะช็อตหรือไม่ช็อตกูไม่รู้แล้วใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยมันเห็นมันสติมันไปคนละทางอะไปทำมาไฟดูดตกลงมาก็มีนั่นแหละเห็นไหมตาละพัดมันน่ากลัวมะใครจะไปสติดีไม่มีใครไปยุ่งอะใช่ไหมไอ้เสาไฟฟ้านั่นมันไม่กลัว นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่ากรรมฐานที่หลวงพ่อทุกๆกองท่านมาพูดคุยเนี่ยท่านมาแนะแนวทางหลวงปู่ต่างๆนั่นท่านทำความดีมาซะจนเห็นไหมจนกระดูกตายกระดูกก็เป็นพระธาตุนะเห็นไหมนั่นแหละไอ้คนไหนมั่งอ่ะที่กระดูกเป็นพระธาตุที่มันกินไอ้ของไม่ดีเนี่ยใช่ไหมนะเราต้องนึกถึงสงสารตำรวจนะต้องไปยิงกันมั่งจับกันมั่งเห็นไหมลำบากก็เกินนั่นกว่าจะได้ตัวคนตีก็ยิงกันนั่นแหละลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงอ่ะถ้าตำรวจตายซะแล้วนะคนดีตายนั่นน่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะเราเกิดมาเราหาทางปฏิบัติธรรมดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะเอาไว้เราสมองดีเนี่ยเห็นไหมเอาไว้กันเขามาหลอกนั่นน่ะที่เราบอกว่าปลูกแล้วมันมีคุณค่านั่นน่ะใช่ไหมโยมปลูกไม้ลวกไม้ไผ่มันจะได้พ้นความยากจนด้วยใช่ไหมมันก็มีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ไอ้นั่นใช่ไหมเราก็เอาไอ้ที่มันกินได้นั่นน่ะไอ้ตอนที่กินไม่ได้เราก็ไม่ค่อยปลูกเท่าไหร่ใช่ไหมเรากลัวจะขายไม่ได้อะแต่ทีนี้ไอ้พวกเนี้ยมันขายได้ไอ้พวกกิเลสเนี่ยมันก็เป็นยาเย็นด้วยใช่ไหมกิเลสแก่นมันแก่นขนุนก็เป็นยาใช่ไหมนั่นน่ะแก่นสมแสารเห็นไหมแก่นสารพัดอ่ะนั่นน่ะแล้วก็ปลูกไว้แล้วก็พ้นจนน่ะประเทศเราใช่ไหมโยมนี่แหละที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคิดได้เยอะนะนั่นแหละซื้อกินไม่หมดไงคนไทยนั่นแหละเห็นไหมซื้อกินไม่หมดนั่นแหละใครก็อยากจะมาหลอกเมืองไทยใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะเขาไม่กลัวปาวุ้นจิ้นใช่ไหมเขาไม่คิดถึงปาวุ้นจิ้นนั่นแหละแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเขาจึงไม่กลัวอยู่ประเทศใดก็เอาจะมาหลอกไทยนะเห็นว่าแสดงว่าคนเมืองไทยดีนะมีทรัพยากรมนุษย์นะมนุษย์มาเที่ยวกันเห็นไหมธรรมชาติมันสวยนะพวกเราเห็นไหมถนอมกันไว้นั่นนะเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมต้องทำไร่ทำกงยังไม่พอยังต้องเอาวัฒนธรรมท่องเที่ยวอีกใช่ไหมธรรมชาติ
อะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมหลายหลายอย่างอ่ะใครมาก็เออเมืองไทยสวยนะสยามเมืองยิ้มนั่นน่ะยังไม่หมดไปจากโลกใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเกิดธรรมชาติมันแผ่นดินภูเขาระเบิดไปหมดอย่างเงี้ยเมืองไทยไม่มีต้นไม้เลยน่ะเห็นไหมภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาอะไรต่ออะไรก็ไม่มีใครอยากมาเมืองเราใช่ไหมนั่นน่ะแต่บุญยังช่วยพวกเราน่ะหนูโตขึ้นนะเห็นไหมยังได้เห็นธรรมชาติอันสมบูรณ์นะสมัยก่อนเนี่ยเมืองการเนี่ยหนาวก็หนาวเป็นเดือนๆเลยนะสมัยก่อนตื่นเช้าจะไปโรงเรียนต้องมาผิงไฟกับใบลำไยกันก่อนใต้ต้นลำไยนั่นแหละกว่าจะไปโรงเรียนใช่ไหมมันหนาวนั่นเห็นไหมอากาศมันดีสมัยก่อนสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เห็นไหมมันหนาวร้อนกับตลปัดเร็วเหลือเกินใช่ไหมนั่นแหละแหมยังกะใครไปเปิดพัดลมเลยใช่ไหมนั่นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวยังไงเห็นไหมเดี๋ยวลมแรงนั่นแหละเราก็ต้องระวังนั่นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมใครจะช่วยเราใช่ไหมโยมนั่นนะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไงอ่ะให้สังขารเราเนี่ยพอประทังอยู่ได้น่ะใช่ไหมโยมประทังชีวิตให้มันเอาศีลธรรมไปให้ได้นั่นนะเอาราชรถอันเนี้ยไปให้ได้ใช่ไหมวิมานผมเรียกราชรถนั่นน่ะเห็นไหมน่าจะลดวัวทองอะไรต่ออะไรนั่นเราไม่ต้องเดินไปนั่นแหละเราลอยเหาะไปนั่นวิมานใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์นั่นพระพุทธองค์ก็บอกเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคุณโยมอ้าวคุณโยมก็คุยบ้างนะอย่าให้อาตมาคุยคนเดียวนะนั่นแหละกลางคืนก็คุยวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คุยนั่นนะต้องให้โยมคุยให้ฟังมั่งจะได้มีรู้แง่คิดของคุณโยมว่าคุณโยมจะพูดไปทางไหนนะถูกหรือผิดอะไรต่ออะไรได้คุยกันเนาะเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่ากุศลที่เกิดมาเนี่ยใช่ไหมคนจีนก็ดีคนไทยก็ดีถ้าไม่ลืมเรื่องของคนโบราณอดทนกินก้อนกลัวก็กินก้อนกวดนะกวดขั้วเกลือนั่นน่ะดูดแล้วก็ไปกินข้าวต้มนะมื้อกลางวันหรือมื้ออะไรก็นั่นนะเห็นไหมประหยัดกว่าจะรวยเรารวยอุตส่าห์มาเมืองไทยได้ไปรอบโลกได้เราจะไปโกงใครใช่ไหมเราจะไม่โกงได้กำไรน้อยหน่อยก็ยังดีถ้าโกงแล้ววันหลังจะไปทำอะไรใช่ไหมไม่ว่าไทยว่าทั่วไปใช่ไหมเราไม่โกงอันเนี้ยของแท้5,000ไอ้ของเทียมขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมแววเจริญพรใจโยมแววเหรอหลวงพ่อเหรอฮัลโหลโชคดีหลวงพ่อววมีกรรมมันคืออะไรแบบว่าโศกกรรมวคำบุญที่ทรัพย์สวองค่ะอะไรอ่ะอะไรนะโยมช้าๆจ้ะช้าๆไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆอีกทีนึงไหนเราพูดอีกทีหลวงพ่อเราไปคำบุญที่ทรัพย์สวองค่ะแล้วตาแววไปคำบุญที่หลวงพ่อที่วัดไปที่ทรัพย์สวองพอดีวัดเจ้าพาแววไปคำบุญที่
ที่ชัพพองค่ะพ่อจะพาไปค่ะแล้วยังไงต่อจ๊ะบุญค่ะไอ้บาดาบุญเยอะมันคืออะไรคะหลวงพ่อเล่าให้หน่อยค่ะพ่อทำบุญยังไงจะได้เยอะไปทำบุญที่วัดถ้ำกระบอกเออเราทำไงเราว่าครับเหมือนเราว่าทำยังไงจะได้บุญเยอะใช่ไหมครับน่าจะประมาณนั้นเออทำบุญเยอะคือภาวนาคุณหนูไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเราสร้างทานบารมีมาเกิดเราจะได้เป็นคนรวยนั่นน่ะรักษาศีลได้เป็นคนสวยนั่นน่ะถ้าใครคดโกงกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นคนอะไรอ่ะใช่ไหมมันก็เลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมจะไปเป็นแย่พระอินทร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมไอ้พวกโกงๆใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยเราก็พูดให้ขำๆนะโยมเนาะนั่นน่ะการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยลูกหลานเลยทำไว้เถอะทำได้มั่งไม่ได้มั่งมันก็ยังเป็นนิสัยปัจจัยนั่นน่ะเออจะไปลักขโมยเขาเราก็ยังคิดนะว่าเออมันเป็นบาปเป็นกรรมเนาะน่ะเจ้าหน้าที่จับได้ก็อายเขาเนี่ยเห็นไหมมีภาวนาถ้าต้องกับเด็กๆมันจะได้ขยันใช่ไหมนั่นแหละขยันเรียนขยันศึกษาก็มีการงานดีก็ไม่ต้องไปลักขโมยเขานั่นแหละบางคนก็มีตังค์ซื้อที่ไว้ใช่ไหมก็ยังได้ปลูกผลไม้ไว้กินนั่นแหละเห็นไหมมรรคผลมันเกิดมันเกิดเป็นมะม่วงมะพร้าวนั่นแหละมรรคผลมรรคผลข้างนอกมรรคผลข้างในนั่นน่ะทีนี้เราไม่ทำเอาไว้อะใช่ไหมเราก็อยู่แต่ตำใต้ถุนนั่นแหละมันร้อนก็อยู่ตำร่มไม้ไม่มากเราปลูกมันเถอะนั่นน่ะ ใช่ไหมคุณตาคุณยายอยู่บ้านให้ลูกสาวยังแข็งแรงก็มาไปทั่วกรุงเทพมั่งเมืองนอกเมืองนาน่ะเพราะยังแข็งแรงคุณตาคุณยาย7 80ไปอยู่บ้านน่ะบางทีคอยก็ยังได้กินมรรคผลที่ข้างบ้านเราด้วยไม่ต้องรอลูกมากจะมาน่ะถ้าลูกกตัญญูเขาเอามาให้ก็ดีน่ะเห็นมั้ยบางคนน่ะเอาหลานมาให้เลี้ยงอีก2คนอย่างเงี้ยครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครศรีธรรมราชครับโยมสีแก้วจะเล่นพรใจโยมได้โชคดีคุณโยมฮัลโหลข้าอยากถามปัญหาหลวงพ่อนะครับจ้าคือว่าปกตินะไม่ชอบข้าสับเวลาพอดีฮัลโหลจ้าได้ยินจ้าโยมพูดเลยปกติไม่ชอบข้าสับนะครับแล้วก็พอดีคนข้างบ้านเขาฝากไปตลาดไปสั่งซื้อปลาแล้วก็ให้เขาฆ่าสัตว์เป็นๆ นะคะทำสัตว์ที่ฆ่าสัตว์ที่เอาเป็นมาให้นะคะเราจะบาปไหมคะหรือว่าคนอื่นสั่งให้มาทำนะคะคือไม่ได้ไม่ใช่เอาฝากซื้อปลาเป็นๆ นะคะไม่ดีอะทีหลังอย่าทำกลายว่ามันยังมีชีวิตมันรักของมันเขาฝากก็ไม่เอาเนาะฝากนะเหมือนว่าเราก็ไปสั่งฆ่านะคุณโยมเนาะนั่นน่ะถึงแม้ว่าเขาจะฝากแต่เราต้องซื้อของตายมานั่นน่ะทีนี้เราก็ไม่ไปใช้ให้เขาฆ่าให้เขาทุบหัวมาอะไรต่ออะไรว่านั่นน่ะเดี๋ยวนี้คนก็ฉลาดเขายังเป็นอาชีพของเขาเขาก็ฆ่าไว้เลยก็มีเราก็ไม่ต้องไปสั่งนั่นน่ะดีเราก็ต่อไปเราก็สะอาดใจเราก็สะอาดเหมือนว่าเห็นไหมใครจะมาผูกคอไม่ให้ใครจะมาอุดจมูกเราก็กลัวปลามันก็กลัวนั่นน่ะปลามันก็ดิ้นรนที่มันดิ้นน่ะมันกลัวตายมันหนีมันอยากจะหนีไม่ใช่ว่ามันนิ่นเพื่ออะไรนะ
ก็เป็นไก่เห็นไหมไก่มันร้องร้องขอชีวิตแต่เราฟังมันไม่เป็นนั่นน่ะโอ้ยโอ้ยนั่นใช่ไหมเมื่อปอกบอกนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ยโอ้ยนั่นน่ะใช่ไหมนี่เนี่ยมันเป็นภาษาไก่ไปซะละมันเป็นภาษากรรมของเขานั่นน่ะเหมือนไอ้งัวใช่ไหมอย่าไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบร้อนไถแล้วฝนมันยังไม่ตกอ่ะเฮ้ยงัวตัวนี้มันพูดได้เอาไปปล่อยวัดเห็นไหมเขามีบุญเหมือนกันนะเห็นไหมเทวดาดลใจให้เขาพูดไม่ต้องรีบเพราะมันฝนมันยังไม่มานะนั่นเห็นไหมพอพูดแล้วเจ้าของเลยโอ้สงสารมันเนาะเอาไว้ให้มันไปอยู่วัดเถอะไอ้ตัวนี้มันมีบุญนะเห็นไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณโยมการปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมโยมบางคนน่ะเขาปฏิบัติไปปฏิบัติไปบางทีเขาไม่ต้องถามแต่โยมบางคนเห็นไหมโยมก็ถามเรื่องของการนะเห็นไหมไหว้พระสวดมนต์นะบางคนก็ยังสงสัยอยู่แต่บางคนก็ไม่ค่อยสงสัยนั่นนะก็อาศัยคนที่ถามฟังนะนั่นนะทีนี้ก็เลยไม่มีคนคอยถามนะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็ถ้ายอมพูดมาเราก็อยากเหมือนว่าเราคุยอยู่คนเดียวแต่ทีนี้เราก็นั่นแหละเราก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยได้พูดด้วยนั่นแหละเหมือนบางคนเห็นไหมชวนไปวัดไปไม่ไหวแล้วพ่อไปไม่ไหวคลองน้ำมันก็อยู่ใกล้บ้านต้องปีนคลองมาด้วยนะน้ำมันแห้งไปตีไก่ไปได้เห็นไหมตอนเราไปเดินทุดงกันนะพ่อหนูยังไม่เลิกตีไก่เลยจะทำยังไงบอกนั่นแหละเขาเห็นไหมสนุกมันเลยกลายเป็นสนุกไปในกรรมมันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้เอากลับมานี่จะไปทำบุญปวดหัวปวดตัวไปหมดแล้วอย่างเงี้ยมันไปนั่งไม่ได้นั่นแหละเลยก็เหมือนว่ากรรมสองชั้นเลยคุณโยมนั่นแหละเห็นไหม นี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมพ่อไปตีกอล์ฟได้แต่พ่อจะไปทำสวดมนต์พ่อก็สวดไม่ได้ไม่ถูกสวดลืมหมดนะบางคนนั่นแหละบางคนนะเห็นไหมเขาก็ยังแข็งแรงอยู่ก็ดูเหมือนเขาจะปลดเกษียณนะเราเคยเล่านี่นะสวดมนต์สวดพรมันไม่ได้นะแต่ไปตีกองตีกอล์ฟมันยังไหวอยู่เนี่ยลักษณะนี้ก็มีเพราะฉะนั้นนะจึงว่าทำมาไว้ตอนรุ่นนี่นะถูกอะเนี่ยเพราะว่าไม้มันอ่อนดัดไปทางไหนก็ได้ไม้แก่ไปดัดมันหักนะน่ะมันเสียเลยมันใช่ไหมนั่นคำพูดคนโบราณเนี่ยเขาเป็นครูเก่าเราเขาเป็นบัณฑิตเก่าใช่ไหมนั่นเขาเห็นไหมรักดีก็หามชั่วรักชั่วก็หามสาวงานหนักหน่อยเนี่ยคนทุกวันเนี่ยเห็นไหมถ้ารักเรียนเนี่ยเห็นไหมเราเรียนก็เหมือนถือกระดาษถือกระเป๋าไปกระเป๋ามาแฟ้มนั่นแหละเห็นไหมมันเบากระจั่วเข้าไปอีกพอเก่งใช่ไหมทีนี้ก็ไม่เรียนเนี่ยไม่เรียนก็โหลำบากนั่นไม่ภาคเรียนเรียนวิชาเนี่ยใช่ไหมวิชามนุษย์เนี่ยเห็นไหมสัตว์มันไม่ต้องเรียนมันไม่ต้องถืออะไรเพราะมันถือไม่ได้นั่นนะใช่ไหมมันก็ไม่ต้องเรียนอะไรเรียนธรรมชาติของเขาแต่มนุษย์นี่มันประเสริฐอะ
มันต้องเรียนใช่ไหมคนไหนเรียนเก่งเขาจะเห็นไหมคิดเก่งบางคนนี่พูดได้ต้อง60ภาษาเป็นทูตเนี่ยเห็นไหมพูดได้60ภาษาท่านตายไปนานตั้งแต่ผมเด็กๆท่านฟังในวิทยุนะแกก็พูดกระเตียนแล้วก็กระชลาแล้วแต่เดี๋ยวนี้คนจะพูดได้ไม่เปล่า60ภาษาเนี่ยนั่นน่ะ นอกจากพระอรหันต์ใช่ไหมที่มีอภิญญาใครภาษาไหนก็พูดได้นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเขาอยากจะได้อย่างนั้นคนที่พูดได้ภาษาเยอะๆใช่ไหมแล้วก็มีใจบุญกุศลมีเนี่ยความดีติดตัวเขามาอะไรต่ออะไรไม่คดไม่โกงใช่ไหมเขาก็อยากได้มาบริหารแผ่นดินอะไรต่ออะไรนั่นลองนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคนหนูเรียนไว้เถอะเพื่อคนหนูจะได้ใช่ไหมสองสามภาษาก็ยังดีใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าธรรมะเนี่ยลองคิดดูก็แล้วกันนะตอนเด็กๆอย่าไปเล่นเกมมันมากนั่นใช่ไหมสมองมันจะฟอไปหมดเพราะว่ามันลืมหมดมันลืมไอ้มันจำไม่ได้ไอ้หนังสือที่เรียนเนี่ยมาเด็กๆ15ไปแล้วค่อยนั่นตอนเด็กๆสมองมันยังไม่นั่นถ้าไปเล่นเกมซะเยอะนั่นตาเตอเสียหมดบางคนนั่นถึงว่าเด็กๆมันจำเก่งแล้วด้วยนะเห็นไหมใครไปดึงออกมานี่มันร้องเลยไม่มีเวลาเลยใช่ไหมไม่มีเวลาว่างทำให้ความจำไปจำอย่างเรื่องอื่นเรื่องหนังสือหนังหาเขาจำไม่ได้บางคนเนี่ยแล้วเราจะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ใช่ไหมที่การปกครองอะไรต่ออะไรเห็นไหมแล้วเราจะได้หรือแล้วเราจะเรียนได้อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่ออะไรใช่ไหมเพราะตอนเด็กๆสมองมันเสียไปซะแล้วนั่นนะแต่ยิ่งไปกินยาม้ากันเนี่ยนะบางคนเนี่ยหอบผ้าอยู่เดินไปก็เดินมาไม่มีใครคุยด้วยสมองมันลืมหมดแล้วเป็นสาวใช่ไหมบางคนเดี๋ยวนี้ยังมีเปล่ามนุษย์เพราะเราไม่ก็ได้ไปออกนอกวัดเท่าไหร่มันก็เลยไม่ก็ได้เห็นผมยาวกระเซาะกระเซิงอย่างนั้นได้ไหม เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเนี่ยพ่อแม่บางคนเป็นราชการเราก็ต้องตื่นตัวให้มากใช่ไหมนั่นแหละเราก็จะได้เป็นราชการต่อไปเราเรียนเก่งคนก็นับหน้าถือตาคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วลูกก็เห็นไหมลูกก็จะต้องฉลาดต่อไปนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยบางคนเห็นไหมเป็นนายพลดีลูกเขาก็เป็นราชการเป็นผู้พันเป็นนายพลอะไรไปนะเห็นไหมต่อกันนั่นแหละเพราะเขามีบุญเก่าก็เชื่อพ่อแม่นะเห็นไหมพอเขาก็เรียนจบเขาก็ได้เข้าราชการต่อไปบางคนนี่แหละจึงบอกว่าราชการมันไม่ดีหรือยังไงเด็กๆสมัยนี้มันยังไม่เรียนกันนะใช่ไหมทีนี้มันก็ลำบากสินะนั่นนะเห็นไหมเพราะเราไม่เรียนเราก็ต้องไปเก็บขวดขายพลาสติกขายกันนั่นน่ะเห็นไหมลำบากนั่นน่ะเห็นไหมได้มาบางคนก็เอาไปกินเหล้าอีกนั่นน่ะก็ไปกันใหญ่นั่นน่ะคนก็เลยเรียกว่าไม่รู้จักเตรียมตัวนั่นน่ะเห็นไหมจนเราไม่รู้จักเตรียมตัวเนี่ย
คนก็จะว่าอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคุณหนูเมื่อเราเป็นพ่อแม่เราเป็นราชการเราต้องทำให้ดีวะรักษาวงของเราเป็นชาวนาเราก็ทำให้ดีนะขยันขันแข็งเดี๋ยวนี้มันมีควายเหล็กใช่ไหมเราก็ทำแบบที่ว่าแบบในหลวงว่านั่นแหละทำมันหลายๆอย่างอย่าไปท้อแท้นะเห็นไหมนั่นนะเรายังไม่รวยเราไม่กินให้มันฟุ้มเฟ้อนะทำไมมันจะไม่รวยไปเล่นการพนันมันก็หมดไปใหญ่เลยไม่ทิ้งไร่ทิ้งนานะใช่ไหมนั่นนะกีฬาในล่มนะได้ก็ดีไม่ได้ก็นามาคะออกกับลูกเมียอีกก็ลำบากใช่ไหมบางคนนี่นะการปฏิบัติเนี่ยที่เราเชื่อหลวงพ่อสนองนะเชื่อหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นเชื่อหลวงปู่ชานะใช่ไหมนักปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อพุทธใช่ไหมนั่นนะท่านอุตส่าห์ทำมองท่านกันนั่นนะหลายๆองค์ใช่ไหมหลวงปู่สิมหลวงปู่ตื้ออะไรนะการปฏิบัติท่านไปดีหมดไม่ใช่ว่าดีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวใช่ไหมพวกใครไม่ทำก็เลยได้พุทธองค์เดียวใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเราต้องดูผู้ใหญ่เหมือนกันเนาะนั่นนะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้อะเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนั่นนะเราก็ไม่รู้ใจหลวงพ่อสนองนั่นนะเราก็ไม่รู้ใจพ่อแม่อะไรต่ออะไรสารพัดนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยท่านอดทนเห็นไหมครูบาอาจารย์กินอยู่กว่าจะได้มาทุกวันนี้เห็นไหมนั่นน่ะท่านทำมาไว้ให้ลูกทุกคนที่มาเข้าวัดนั่นสบายใจนอนที่ไหนก็มีความสุขใช่ไหมต้องไปนอนดิท้องสนามหลวงนั่นนะหลับใส่ทองสัก10 บาทเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมนั่นนะเราลองไปนอนเราลองเอาทองใส่ไว้เถอะนั่นนะมันไม่มีความสุขหรอกนั่นนะมนุษย์เฮ้ยมันมีสมบัติหรือเปล่าว่ามันหลับอยู่เนี่ยนี่คิดเลยนะไม่มียังฆ่าตายไปเปิดดูมี5 บาทเท่านั้นนะบางคนตายซะแล้วเห็นไหมไปฆ่าเขาตายนึกว่าเขามีเยอะนะบางคนนี่เนี่ยจึงบอกว่าถ้าเขามาฆ่าเรามั่งเราก็ทุกข์เนาะเราก็เจ็บมันก็ปวดนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเมตตาเนี่ยมันดีจริงๆเนาะนั่นนะที่บอกว่าไปไหนก็มีความสุขนั่นที่บอกว่ารู้จักให้ข้าวให้น้ำกันกินนะคนแก่คนเฒ่าพัดหลงมานั่นนะมันอยู่ชายนาชายป่าบ้านนอกคนหลงมานั่นนะลูกสาวก็ให้กินใช่ไหมให้กินข้าวตามาจากไหนก็ไม่รู้เอากินข้าวแล้วตานอนก่อนมันร้อนนั่นน่ะมันร้อนเพียตาก็หลับไปนั่นน่ะพ่อแม่กลับมาตอนเย็นนะลูกสาวก็ไปคุยให้พ่อแม่ฟังตามาจากไหนไม่รู้นั่นน่ะหนูก็ให้กินข้าวเห็นไหมทำไปทำมาไอ้ตากลับไปกรุงเทพฝรั่งเอาเด็กพวกนี้ไปเลี้ยงน่าเห็นไหมนี่นะมันเหมือนอย่างก็เคยอนุเคราะห์กันทำไมเรามาตาตายก็ยกสมบัติให้เด็กพวกนี้พอเขาเป็นสาวแล้วเขาก็เรียนกันอะไรกันตาก็ยกแต่ตึกแถวให้อะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมมันบุญเนี่ยมันต่อกันเนาะความดีเนี่ยมันต่อกัน
ถ้าทำไม่ดีเห็นไหมพ่อแม่จะเอาไปข้างในนะพ่อแม่เป็นราชการแล้วลูกไม่เรียนเห็นไหมลูกก็เกเรขับรถกันอะไรกันนั่นน่ะตายมั่งขาหักแล้วสมบัติจะยกให้ใครครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลบบุรีจากโยมเฉลียวเจริญพรชายโยมราชการเจ้าค่ะหลวงพ่อต้องหลวงพ่อกับพระอาจารย์ค่ะโชคดีคุณโยมอยากคุยกับหลวงพ่อสักทีนานแล้วนั่งดูอย่างเดียวไม่ได้คุยสักทีฟังแต่ของคนอื่นเขาเกรงใจเหมือนกันโยมก็เหมือนเดิมนั่นแหละโยมสูญเสียนะคะมันนานเหลือเกินหลวงพ่อสองปีกว่าแล้วยังเครียดอยู่เลยสูญเสียไม่เป็นไรอย่าให้เสียศูนย์นั่นแหละเออเสียลูกใช่เสียลูกเสียสามีไม่เป็นไรเรายังมีชีวิตทรมานเหลือเกินนั่นน่ะไม่เป็นไรเรายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพุทโธทรมานจิตใจทั้งร่างกายนะมันนานเหลือเกินเนาะหลวงพ่อเนาะชาติก่อนเราเคยไปยิงนกตกปลาไว้ก็เป็นได้บาปแล้วคะใช่มั้ยใช่เราก็ไปจับก่อนแล้วคะชาติก่อนก็ได้เนาะเราไปฆ่าสัตว์อะไรไว้เราก็ไม่รู้ใช่มั้ยไปภาคลูกภาคพ่อเขาอะไรเป็นกรรมของเราใช่ไหมใช่ๆเป็นได้โยมก็ไปทำบุญทุกวันดีแล้วเช้าก็ไปใส่บาตรทุกวันนั่นจะได้รอพระให้พรเสร็จถึงจะกลับไม่มีงานไปไหนก็ต้องทำอย่างนั้นแต่เพื่อสบายใจสักน้อยจ้าจะได้เข้มแข็งจะได้เข้มแข็งขึ้นมันก็เข้มแข็งเป็นบางวันหลวงพ่อใช่บางวันไม่มีเป็นคุยก็เหมือนเดิมอีกแล้วมันนั่นน่ะดูหลวงพ่ออยู่ทุกวันพุทโธไว้นั่นน่ะเอาธรรมะเปิดไว้นั่งดูของคนอื่นบ้างของเราก็เหมือนของคนอื่นบ้างปลอบใจปลอบใจไว้ปลอบใจให้ธรรมะปลอบใจกำลังใจใช่ธรรมะปลอบใจอยากให้หลวงพ่อให้กำลังใจด้วยอยากคุยด้วยสักหน่อยนึงวันนึงก็อยากคุยแต่ก็สองสามอาทิตย์จะคุยทีนึงให้แค่อะไรเกรงใจเหมือนกันใช่นี่แหละที่บอกว่าธรรมะเป็นธรรมโอสถถ้าเราภาวนาได้โอ้ยมันมีความสุขเหลือเกินเหมือนลุงพ่อถนองว่าไม่กินข้าวก็ถ้ามีความสุขกันนะตอนดูลุงพ่อก็มีความสุขดีภาวนาก็มีความสุขพอหยุดแล้วก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรทำไปเถอะทำไปยังอดคิดไม่ได้ลุงพ่อก็ตั้งแต่ทำบุญให้เขาทุกวันใครมีอะไรก็ช่วยก็ไปนั่นแหละที่บอกว่าสมัยเนี่ยเราต้องนึกบอกว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกใช่ไหมสมัยก่อนที่เขาไปลบกันเห็นไหมภาคพ่อภาคแม่ไปหมดไม่ได้กลับมาก็มีเนี่ยเราต้องนึกอย่างเงี้ยที่เขาไปลบใช่ไหมน่ะไปตายในสนามลบอะไรต่ออะไรนั่นแหละเราต้องนึกอย่างเงี้ยว่าเออเขามีงานวัดสังฆทานโยมก็โอนตังให้เป็นญาติที่ทำอยู่นั่นคนเดียวได้เขาโอนตังค์ทำบุญตังเขานั่นแหละอยากทำว่าสังฆทานก็ไม่สามารถจะไปได้ก็โอนตังค์ให้โยมได้บุญแล้วแหละนี่แหละเดี๋ยวนี้มันเจริญไปทำบุญยันต่างประเทศก็ได้ใช่ไหมเพราะมันมีจดหมายมันมีจดหมายสะดวกนั่นแหละเราฉลาดเห็นไหมเราถ้าเราไปกินเหล้าเราไปกินเหล้าย้อมใจยิ่งไปใหญ่เลยนะบางคนเห็นไหมทำไมยอมเป็นลูกผู้หญิงกินเหล้าล่ะโอ้นั่นแหละไม่งั้นมันกลัวมาต้องกินย้อมใจไว้ทีนี้มันอายุมากเขามันก็อ้อแอนี่กินทุกวันก็ไม่มีอะไรแค่นี้หลวงพ่อดีดีก็จะฟังทางทีวีนะคะขอกำลังใจจากหลวงพ่อนะคะสาธุดีนะดีนะคะนั่นแหละพุทโธพุทโธทำใจดีสู้เสือไว้นั่นน่ะชีวิตนี้นั่นน่ะเรามีพี่มีน้องเรานั่นน่ะเห็นไหมเราไปวัดก็มีเพื่อนเยอะนั่นน่ะเห็นไหมไปรู้จักให้ทานนั่นน่ะ
รู้จักแจกกันนั่นน่ะถ้าเรามีพอแจกนะเราก็แจกกันนั่นแหละเออคนนี้นะเขาเคยแจกพวกเราเนี่ยมิตรกับจิตมิตรกับใจทำมาไว้นะนั่นน่ะเหมือนเราฝากธนาคารไว้ในแผ่นดินใช่ไหมเออป้าคนนี้อายุมากแล้วเราเคยเห็นนะป้าเคยให้ทานแจกทานเพราะเราไม่มีลูกไม่มีสามีแล้วเราก็เอาทานบารมีนี่น่ะเป็นสำเภาที่เราจะต้องไปนั่นน่ะเห็นนะนั่นน่ะเหมือนคุณยายที่ว่าอยู่คนเดียวแต่มีภาวนานั่นน่ะ85น่ะคุณยายก็เพื่อนบ้านก็รักน่ะเช้าขึ้นมาคุณยายตื่นยังคุณยายหนูจะไปซื้อของในตลาดนะจะฝากไปไหมจะฝากไปซื้อไหมอะไรต่ออะไรคุณยายขาดอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเพราะคุณยายมีภาวนานั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราไม่มีภาวนาอย่าไปนะถ้าลงด้วยเห็นไหมด่าเขาอีกอะลูกหลานเข้ามาไม่ได้น่ะเรียกว่ากรรมมันไม่ให้อยากให้ดูแลนั่นน่ะเห็นไหมน่ากลัวนะแล้วหมออะไรก็รักษาไม่หายใช่ไหมเพราะมันเป็นโรคลืมไปแล้วนั่นน่ะเป็นโรคที่น่าสงสารนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมอย่าให้ทุกคนเป็นนั่นน่ะเป็นแล้วสงสารนั่นน่ะขอให้ทุกคนน่ะมีแต่ความสุขใช่ไหมมีความสุขแล้วก็รู้จักไปสวรรค์นิพพานของเราก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะออกไปแล้วเรามีเพื่อนเยอะเพราะเรารู้จักแจกทานนั่นน่ะเออมีสายเข้ามาหมดเวลาครับหลวงพ่ออ้าวครับก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2เจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังมีชั่วโมงหลังนี้เราก็ยังได้พูดคุยกันได้ก็ดีเหมือนกัน การที่ชีวิตในครอบครัวก็ดีหรือว่าอยู่ในการครองเรือนหรือว่าครองชีวิตอยู่บ้านนอกก็ดีอยู่ชนบทก็ดีไฟป่าไฟภูเขาเราไม่จุดนะคนไหนจุดเราไม่จุดนะพยายามอย่าจุดนั่นนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายเราก็เป็นกรรมอีกทำไมไฟจึงไหม้บ้านคนแล้วทำไมคนอยู่จน90บ้านกับไฟไม่ไหม้นั่นเห็นไหมเราพอบุญของเขาบางคนเห็นไหมก็มาอยู่ในเมืองกับไฟไหม้บ้านก็เพราะว่าอดีตเราเคยไปเผาไว้เห็นไหมที่ว่าพระราชาถึงปีก็ต้อง
ขนข้าวขนของออกเมืองมันไฟลุกสมัยก่อนไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมอ่ะทำไมมันไฟมันลุกวังเราอะไรต่ออะไรเคยเป็นชาวบ้านเผาป่าเผาไร่นั่นเองนั่นน่ะเห็นไหมคนไม่รู้นะเห็นแต่ไอ้ผักหญ้าเนี่ยนั่นน่ะไอ้ใบไม้เนี่ยมันเป็นปุ๋ยมันแลกอาหารกันใช่ไหมน่ะหลวงคุณวินน่ะไปดูดินเสียหมดมันลุกทุกปีทุกปีก็แย่ไอ้ดินก็กลายเหมือนลุกลังไปเลยใช่ไหมมันไม่เป็นดินดำนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะคนน่ะเห็นไหมประโยชน์เห็นไหมประโยชน์กับประโยชน์กับประทุกมันมาคู่กันเหมือนกันมันประโยชน์แล้วมันกลายเป็นทุกข์ใช่ป่ะนั่นแหละปลูกอะไรไม่ขึ้นอะไรต่ออะไรครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับโยมสมศรีเจริญพรใจโยมค่ะโชคดีคุณโยมสาธุเจ้าค่ะจ้าก็ขอโอกาสนมัสการค่ะหลวงพ่อเป็นไงบ้างฟังอยู่ตลอดนะคะขอแจ้งรายการว่าทางร้อยเอ็ดชัดมากฟังตลอดค่ะ24ชั่วโมงสาธุนั่นน่ะมีวิทยุไปพูดถึงบ้านฟังแล้วอุ่นใจเจ้าค่ะฟังแล้วอุ่นใจสบายใจดีใจด้วยจิตใจก็ดีด้วยขอให้พืชไร่ทำอะไรหลายอย่างแบบในหลวงว่านะจะได้รวยเนาะก็ค่ะไอ้ของที่เราปลูกมันแต่ตัวเจ้าค่ะเพราะว่าทำให้ดินเราเสียฟังทุกวันถึงจะไม่ได้โทรก็ฟังทุกวันเจ้าค่ะบางครั้งนอนไม่หลับช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามก็จะเปิดฟังตลอดขออนุโมทนาบุญเดินหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุนอนไม่หลับเราก็พุทโธไปเถอะนั่นแหละบุญของเราที่เราตื่นมาภาวนาแต่นั่นแหละคนไม่รู้ว่าเอจะอยากให้นอนอีกนั่นอยากให้นอนอีกแต่เราสะสมบุญคือภาวนานั่นเองพุทโธพุทโธจนแก่กล้าจิตใจบางคนก็เห็นไหมที่บอกว่าคุณยายภาวนานั่นน่ะนอนก็น้อยละอายุมากนั่นน่ะบางคนพออายุมากก็จะนอนไม่ค่อยหลับละยิ่งทำไรก็เห็นไหมนอนหลับน่ะมันเหนื่อยเน็ตนั่นน่ะแต่บางคนเห็นไหมมันเหนื่อยแล้วก็ภาวนาไม่ได้คิดว่าภาวนาไม่ได้แต่คุณยายลำใหญ่ใช่ไหมทำมาต้องเอาสาวๆเลยจน94เห็นนะถึงจะล่วงลับกระดูกก็เป็นพระธาตุไปนะลูกศิษย์หลวงพ่อสนองรุ่นแรกๆนั่นนะแม่จูอย่างนี้นะหลายคนที่เขาไม่ได้มาบอกพวกเราก็มีนี่เนี่ยการปฏิบัติธรรมคนดำหมีนั่นน่ะเห็นไหมจากร้อยเอ็ดครับจากโยมเจี๊ยบเจริญพรใจโยมกับนักสการหลวงพ่อสองลูกค่ะโชคดีหลวงพ่อคะหนูปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วแล้วครั้งนี้ถ้าเขามาหาเราเป็นญาติเราควรจะทำยังไงดีคะขอชมทางทีวีนะคะกับนักสการค่ะแล้วก็แผ่เมตตาบางทีก็ถวายสังฆทานให้เขานะนั่นน่ะให้เขาเอ่ยชื่อเขาอะไรเงี้ยถ้าได้เจอพระหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมพระอริยเจ้าก็ยินดีนั่นน่ะเราก็ได้ทำนั่นน่ะถวายสังฆทานให้เขาต่อไปก็ดีนั่นน่ะเขาก็มีบุญเหมือนกันนะเขายังมาขอได้บางคนเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้เข
ขาไม่ได้มาพูดคุยเลยแต่เขาลำบากเขามาไม่ได้ก็มีบางคนญาติพี่น้องของเรานั่นเห็นไหมเออตายไปแล้วก็แล้วกันก็แล้วกันมันจะทุกข์ยังไงก็เรื่องของเจ้าก็แล้วกันนั่นแหละบางคนเนี่ยที่เขาไม่ทำกุศลทีนี้ตัวแกมั่งก็เหมือนกันนะแกไม่ทำมันก็ไปแบบนั้นนะใช่ไหมบางคนแต่โยมอ่ะยังได้เขามาขอบุญเราได้นะแสดงว่าเรามีบุญนะมีสายเข้ามานะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าดีที่เขามาเราจะได้รู้ว่าเออตายแล้วมันมีจริงเนาะที่ว่าตายแล้วมาหากันได้ตายแล้วมันไม่ได้ไปหายหมดนั่นน่ะเขามีบุญกลับมาให้เราฝันก็ดีอะไรต่ออะไรบางคนก็มายิ้มแย้มแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะเห็นไหมบางคนถือศีลวันจะตายถือศีลภาวนาลูกสาวบอกเออแม่มาครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยนุ่งกระโปรงสวยห่มขาวไปเลยครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมใต้ติ่งเจริญพรใจโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมเคยมาขอความเมตตาถามหลวงพ่อกับพระพิธีกรว่าการนั่งของเคงนั้นทำไงจะหายหลวงพ่อจำได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อแนะนำให้ลูกทิ้งข้างฝาน่ะโอ้หายแล้วใช่ไหมหายแล้วใช่ไหมได้ผลเจ้าค่ะดีดีแล้วลูกไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่สองเพิ่งจะกลับมาบ้านนครพนมวันนี้ไปปฏิบัติธรรมที่อำเภอกุชินารายเพราะว่าที่วัดป่าคำชีเจริญธรรมมีแม่ชีที่ท่านเมตตาเป็นลูกเมตตาลูกเรียกลูกว่าเป็นลูกท่านมารับท่านมีกิจมานี่มารับลูกก็เลยไปไม่ได้ฟังรายการเลยก็เวลานั่งสมาธิก็ทำเหมือนพระอาจารย์พูดเจ้าค่ะแต่ตอนหลังมานึกอีกทีถ้าไปนั่งที่อื่นแล้วไปทิ้งขาคงไม่ได้ถ้าไม่มีต้นไม้กับขาลูกเลยใช้วิธีการถ้าเขาคงเคียงมากๆลูกกั้นลมหายใจเจ้าค่ะกั้นลมหายใจแล้วก็หายใจยาวๆเขาก็สลบลงเขาก็ช้าลงเจ้าค่ะแต่ที่แรกก็พิงฝาเหมือนกันมันจะเข้าฌานได้ผลมันจะเข้าฌานใช่ๆมันจะลมหายใจละเอียดแล้วแหละดีๆให้มันเข้าเป็นนะดีสงบกระต่ายเยอะเลยเจ้าค่ะเมื่อก่อนชอบจะโคงเองแล้วไม่สงบเสือจะสงบก็นานเลยขอบคุณมากเจ้าค่ะโยมมีเรื่องจะถามคือว่าตอนที่โยมไปปฏิบัติธรรมนะถ้าอยู่ที่นครพนมโยมจะไปวัดอย่างน้อยก็วันพระเนี่ยต้องไปประจำแต่ทีนี้พอไปอยู่ที่วัดโยมก็ไม่ได้โยมเป็นแม่ชีขาวโยมเป็นแม่ขาวโยมก็ได้แต่ไปนั่งรับอาหารจากโยมแล้วทีนี้โยมก็นึกในใจว่าเวลาที่โยมรับอาหารมาจากญาติโยมแล้วน่ะโยมอยากจะนึกให้ญาติที่โยมรับที่โยมคิดถึงเขาให้เขาได้อาหารน่ะไม่รู้โยมจะทำยังไงเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของโยมโยมอยากทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านเสียแล้วเจ้าค่ะจะถวายสังฆทานให้แกนะนั่นน่ะมาให้พระบางสกุลเขียนชื่อให้อะไรต่ออะไรเงี้ยถ้าได้เจอพระอริยเจ้าก็ยิ่งดีนั่นน่ะเห็นไหมนั่นมันแรงต้องไปที่พระสังฆทานธรรมนะเจ้าค่ะพระอริยเจ้าจะรวมศูนย์อยู่ที่นั่นโยมบ้านคือโยมพูดจริงๆนะเจ้าค่ะโยมมีโอกาสแล้วโยมจะไปเพราะว่าที่นี่คือท่านมารับโยมก็ไปได้แต่ที่พระสังฆทานก็อยู่ไกลจากที่นี่แต่ก็โยมก็แพลนไว้แล้วว่าถ้ามีโอกาสเข้ากรุงเทพไปหาหลานชายโยมก็จะแวะไปที่พระสังฆทานไม่ได้แวะค่ะตั้งใจจะไปวัดก็จะไปแวะหลานแล้วก็จะมีโอกาสไปกราบสรีระของพระอาจารย์สนองท่านด้วยสาธุสาธุนั่นแหละใช่ไหมก็ลบก็นิมนต์ให้พระอาจารย์ทั้งสองดูแลสังขารด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าก่อนที่โยมจะไปเห็นมีพระป่วยอยู่หลายท่านเยอะพระพิธีกรแล้วก็พระอาจารย์จรัญด้วยสาธุอืมโชคดีโชคดี นี่แหละ
การปฏิบัติธรรมนี่แหละเราทำไว้ต้องหนุ่มๆสาวๆทำคู่กับงานนั่นแหละเห็นไหมเด็กๆวัยรุ่นเขายังไม่เขาก็ออกนอกลู่นอกทางไปมั่งนั่นเห็นไหมไปขับรถซิ่งกันถ้าเขาเพียรปฏิบัตินะเขาจะได้ดีเลยออกตายเป็นตายตายเป็นตายภาวนาใช่ไหมปวดเป็นปวดนั่นแหละเหมือนขับรถซิ่งนั่นแหละอย่าเอาให้ชนะจะเอาให้ชนะนั่นแหละถ้าเกิดไม่ชนะล้มไปก็ตายใช่ไหมน่ะเขาคิดผิดไปพวกเด็กๆได้ไหมถ้าเขาเกิดเขาไปภาวนานะออกตายตายให้มันตายนั่นแหละเห็นไหมมันก็ได้เลยนั่นแหละปฏิบัตินี่จึงบอกว่าน่าเสียดายทรัพยากรไทยลูกหลานไทยตายก็ลดเยอะนั่นเห็นไหมขาหักแขนหักอะไรต่ออะไรผ่าสมองนี่อย่าให้ผ่าใช่ไหมผ่าแล้วมันจะดียากมันจะดีเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยสมองนี่ตัวร้ายเลยใช่ไหมนั่นเหมือนว่าจุดอ่อนเลยนี่จึงบอกว่าหลวงตาก็พูดไปปากเบียกปากแฉะไปไอ้ลูกหลานอยู่ทางบ้านเนี่ยมันเชื่อสักนิดนึงก็ดีแล้วนั่นแหละใช่ไหมพอมันเป็นอะไรขึ้นมานั่นแหละมันก็จะรู้ใช่ไหมว่าเออพ่อแม่พูดเอาไว้นี่มันจริงเนาะนั่นแหละนั่นแหละประหยัดเอาไว้พวกเราพ่อแม่ให้ก็จะกินหมดนั่นแหละเราก็ใส่กระบอกไว้นั่นแหละวันหลังก็ไปเรียนได้ใช่ไหมมีนักเรียนพ่อแม่ให้ก็ใส่ก็บอกไว้มั้งเออพ่อแม่ไม่มีก็พามาเอามาให้ค่าเทอมได้เห็นไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะบางคนเห็นว่าลำบากกว่าจะได้ไปโรงเรียนนั่นแหละอีกหลายชีวิตใช่ไหมนั่นแหละที่เขารักเรียนแต่เขาไม่มีเงินนะบางคนเห็นไหมบางคนเนี่ยบุญเก่าเขาบางทีต้องไปขอคนนู้นขอคนนี้ใช่ไหมให้ช่วยขอความช่วยเหลือก็มีคนช่วยก็แสดงว่าบุญเก่าเขามาดีนั่นนะเจ้าเรียนดีเอาทุกคนเห็นใจนั่นนะใช่ไหมนั่นนะแสดงว่าเขาเคยให้ทานไว้เขาเคยให้ทานทานกุศลนั่นน่ะบางคนน่ะไปขอก็ไม่ได้ก็แย่เลยใช่ไหมนั่นน่ะถึงว่าเมื่อเรามีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสมีเวลานั่นน่ะพออายุมากแล้วหมดเวลาแล้วเห็นไหมหมดเวลาเรียนนั่นน่ะนึกบอกว่าใช้รถใช้ถนนนั่นน่ะทุกคนอย่าประมาทประมาทพลาดพลั้งเพลงมันเคยร้องไว้ประมาทพลาดพลั้งอาจตายได้ทุกเวลานั่นจะปลอดภัยไว้ก่อนนะอย่าพึ่งใจร้อนใช่ไหมนั่นเห็นไหมนั่นมันร้องไปหลายคำที่ปีชาเคยเอามาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีนั่นแหละแล้วก็ทุกคนนะรักรถรักอะไรกันทั้งนั้นนะแต่เราก็อย่าให้โกรธเกินไปนั่นนะหอมปากหอมพอไม่ต้องตีกันทะเลาะกันใช่ไหมก็มีความสุขนะต่อยกันตีกันฆ่ากันนะมันไม่มีความสุขก็นั่นนะแล้วก็ว่าเออตายแล้วก็สงสารกันนั่นนะก็ยังไม่ตายอย่าเอากันให้ตายตีกันให้ตายฆ่ากันให้ตายก็ไปตีกันในท้องนาสิใช่ไหมวัยรุ่นไปตีกันตามทุ่งนาไปตีกันตามร้านเมาเห็นไหมอาจารย์เมาใช่ไหมอาจารย์มันน่ะอาจารย์แบบนี้ไม่ไหวนะอาจารย์เมาใช่ไหมเมาแล้วไปตีกันตามร้านค้านะเห็นไหมเขาก็ลำบากอยู่แล้วนะบางคน
เนี่ยหาเช้ากินค่ำลูกหลานเอ้ยนั่นแหละพอไปติดคุกเข้าจะทำยังไงเสียเงินเสียทองเสียเวลาอายสาวๆมันบ้างทีนะนั่นนะสมัยโบราณอายสาวๆมันบ้างเนี่ยคำนี้ใช่ไหมคนเดี๋ยวนี้ไม่คิดอ่ะไม่คิดอายสาวๆแล้วอะไรมาเกิดก็ไม่รู้หลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นไหมยักษ์มารนั่นน่ะบางระจันมาเกิดเจอกันตีกันใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมต้องรักนะรักประเทศรักร้านค้ารักถนนหนทางนั่นน่ะอยากไปเห็นไหมใครก็ไม่อยากให้ไปเบรกกับต้นไม้ใช่ไหมน่ะลงคลองน่ะน่าสงสารน่ะบางคนไม่ถึงข่าวตายก็ตายน่ะมันคงจะถึงข่าวตายบางคนก็ตายหมดเห็นไหมไฟครอบอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงบอกว่ามันทุกเวลาเนี่ยภาวนามันก็เหมือนกันภาวนาไว้มันจะเกิดเรื่องอะไรมาเราก็จะภาวนาทันนั่นน่ะตายกำลังภาวนาไปเป็นเทวดานะตายกำลังโกรธตายกำลังทุกข์นะมันไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นนี่มันเป็นอย่างนี้แหละยังบอกว่าอย่าโกรธนะเราเป็นหนุ่มๆ นะไปเที่ยวก็ดีนั่นน่ะไปแล้วทำไมมันไปเจอกันตีกันแล้วทีเนี้ยตีกันก็อาฆาตกันอีกเจอกันก็จะยิงกันอีกไม่ได้หมดสิ้นนะบางคนทีนี้โยอาตมาพูดยาวเลยโยมเอาคุยกันมั่งดีเหมือนกันมันกลายเป็นรายการเทศใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าอดทนนะอดทนจะได้กลับมาหาลูกหาเมียหาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมทำไมอดไม่ทนนั่นน่ะไปนั่นน่ะอยู่ในคุกดีมันอยู่กันเยอะมันไม่เหงาไงเมื่ออยู่บ้านมันอยู่กันสองสามคนบางคนคิดอาตมาก็พูดไว้เองกันนะที่บอกว่าอยู่ในคุกมันดีสนุกดีมันช่วยกันทำงานใช่ไหมอยู่บ้านมันไม่ได้ช่วยกันมันเกี่ยงกันเกี่ยงพี่เกี่ยงน้องใช่ไหมโยมนั่นนะไปอยู่ในคุกมันดีที่ไหนได้เห็นไหมบางคน50ว่าไม่ดีเลยติดคุก50วันติด20ปีก็ตายในคุกกันหมดดี70ไปติดคุกไม่ดีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราติดธรรมดีกว่าเนาะติดธรรมไว้จะได้เป็นนี่แหละเป็นให้ลูกหลานมันได้คิดถึงเนี่ยลวดลายโบราณเห็นไหมลวดลายไทยโบราณน่ะสวยงามพอก็ตายให้ดูเนี่ยมีแต่เรื่องสวยงามทั้งนั้นนะวัดวาอารามเราสวยงามก็ขอให้ลูกหลานสวยงามเหมือนวัดวาใช่ไหมมีนี่เนี่ยเราจึงนึกบอกว่าประคับประคองตัวเราสอนตัวเรานั่นแหละมีสติเห็นไหมแม่เราก็ตายแล้วพ่อเราก็ตายแล้วแล้วใครจะมาสอนเราใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองแล้วล่วงลับไปแล้วก็ยังมีเทปใช่ไหมได้ฟังกันนั่นน่ะครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่อนหลวงปู่ต่างๆนะล่วงลับกันไปเยอะน่ะนักปราชญ์ทั้งนั้นเห็นไหมน่ะพวกนี้พวกทองเนื้อดีทั้งนั้นใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าซื้อกินไม่หมดนะลูกหลานเลยอย่าได้โกงพ่อโกงแม่นะพ
พอโตขึ้นนั่นแหละมันก็จะได้เป็นคนซื่อตรงนั่นแหละอย่างน้อยได้สัก20คนก็ยังดีที่หลวงพ่อพูดเอาไว้หลวงตาพูดเอาไว้เด็กๆนะใช่ไหม20คนก็ยังดีถ้าเชื่อฟังใช่ไหมนั่นแหละไม่มีใครเชื่อฟังเลยอ่ะแล้วเราพ่อแม่จะอยู่อย่างไรนั่นน่ะเห็นไหมพอเราพ่อแม่ก็มีลูกน้อยใช่ไหมนั่นน่ะเอาพ่อไปบวชน่ะไปบวชแล้วก็ไม่มารับพ่อก็โทรศัพท์ไปเหอะนั่นเห็นไหมจะทิ้งพ่อไว้วัดเลยนั่นน่ะบางคนน่ะต้องมีคนไปดูต้องมีจ้างคนไปดูพ่อจะไม่ไปเราไปทำงานก็ใช่ไหมอย่าให้พ่อว้าเวนั่นน่ะนั่นน่ะจะได้มีความสุขใช่ไหมไม่ใช่ทิ้งพ่อเลยนั่นน่ะพ่อทานข้าวสามมื้อสามชามชามเดียวก็กินแทบจะไม่หมดคนแก่ใช่ไหมทำไมเราเลี้ยงกันไม่ได้ข้าวสามชามใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะพ่อแม่เลี้ยงเราจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมเราเลี้ยงพ่อคนเดียวไม่ได้นั่นน่ะมันอัศจรรย์นั่นน่ะเราลองนึกดูก็แล้วกันถ้ามานึกดูนะนั่นน่ะพ่อไม่ได้คงพ่อไม่ได้ด่าเก่งพ่อไม่ได้ขี้โกรธอะไรเราต้องเอาพ่อไปนะพ่อยังไปถือศีลได้ลูกสาวชวนลูกชวนมาถือศีลแกก็มาแสดงว่าดีครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากบุรีรัมย์ครับโยมบอกว่าโสดาบันที่ได้ชาติเกิดอีกกี่ชาติครับโสดาบันที่ไม่ได้ฌานจะเกิดอีกกี่ชาติครับได้ฌานเนี่ยที่บอกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นเหมือนหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่มั่นน่ะพวกเนี้ยเขาได้ทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นน่ะเขารอบรู้เหมือนพุทธองค์อ่ะรอบรู้นั่นน่ะพวกมีอภิญญาพวกมีฌานทีนี้โสดาบางคนไม่ได้ก็ได้นั่นแหละเพราะเขารู้ใจเขาใจเขาไม่โกรธใจเขาดีนั่นแหละเขาก็ไปทางเดียวกันแต่คนที่เห็นเนี่ยเหมือนว่ากว้างกว่าเหมือนคนไปเที่ยวรอบโลกนั่นน่ะโอ้มาคุยได้ฉันไปออสเตรเลียมาแล้วฉันไปนั่นน่ะฉันไปอินเดียมาแล้วเนี่ยพูดได้ไปเมืองจีนมาแล้วอะไรเงี้ยทีนี้คนนี้ไม่เคยเห็นนะแต่ก็ยังดียังได้ดูในโทรทัศน์บ้างทีนี้ก็เห็นไหมนั่นแหละเปรียบความว่าคนที่เห็นใจตัวเองไม่โกรธนะคนที่นี่เรียกว่ามืดนะภาวนาแล้วมืดแต่ปัญญาเนี่ยปัญญากุศลก็ได้ได้นั่นแหละที่บอกว่าจะเกิดอีกกี่ชาติบางทีเนี่ยบุญกุศลเนี่ยว่าเหมาะพอดีก็บรรลุบนนู้นเลยก็ได้ไม่ต้องลงมาอีกนั่นเห็นไหมเหมือนอย่างพวกหลวงปู่ลีเนี่ยเห็นไหมพระดาโสกรามนั่นแหละท่านก็ไปสำเร็จบนนู้นเลยบนพรมเลยนั่นแหละเห็นไหมสุตาวาสพวกโสดาบางทีไม่กลับมาก็มีนั่นน่ะใช่ไหมถ้ามีโอกาสกลับก็เหมือนมาสร้างบารมีนั่นเองแต่ใจเขาก็ไม่ทำบาปนั่นน่ะเขามีนิสัยดีเหมือนเนี่ยแม่วงกตเขาว่านั่นแหละที่บอกว่าเนี่ยแม่วงกตเนี่ยเขาลงมาเกิดเนี่ยเขาเหมือนว่ามาช่วยมนุษย์นะมาสร้างบุญปรารถนาของเขาว่าเขา
กว่าเขาจะได้ไปนิพพานขอให้ได้สร้างสวยๆงามๆอย่างคนนั้นคนนี้มั่งนะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นว่าเขาปรารถนาเขาก็ลงมาเกิดได้ดังนี้นะคุณโยมเนาะ มีแต่ความดีแล้วพวกโสดาเนี่ยได้ไหมนั่นแหละไม่ตกต่ำแล้วไม่ไปนรกแล้วเนี่ยเกิดถ้าเกิดนะถ้าเขาไม่มาเกิดเขาก็ไปบรรลุบนนู้นเลยบนเทพบนพรมไปฟังเทศไปปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะคุณโยมเนาะนี่จึงบอกว่าขอให้เราอดทนนั่นแหละเห็นไหมเหมือนแม่วนนั่นแกอดทนนั่นแกไม่คุยเวลาแกจะตายแกไปคุยไปเยี่ยมแกก็ไม่ค่อยคุยให้โยมจอยรู้ว่าโยมจอยยังไม่ตายก็ให้โยมจอยรับแขกพูดแม่วนไม่ค่อยพูดแล้วก็เหมือนว่ามนะทำความเพียรนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าแกอยู่ไม่นานนั่นน่ะแล้วแกก็ไปจริงๆนั่นน่ะเห็นไหมคนยังใหม่ก็เสียใจบางคนตอนแม่อยู่ไม่ได้ทำจริงจังนะพอแม่ตายแล้วก็เสียดายนั่นน่ะลูกผู้หญิงจะได้สนิทกันจะได้คุยกันนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนหลวงปู่เปลี่ยนนะพอท่านล่วงลับแล้วคนที่ปฏิบัติก็เสียดายหลวงปู่ไม่มาคุยแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นลีลาของท่านนะลีลาความดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่ตอนอยู่เราก็มานะนะมานะสร้างความดีกันนั่นเหมือนเนี่ยเห็นไหมขุนวินอันตะวันนะเห็นไหมเขาก็พยายามเนี่ยเราเป็นลูกชาวเหนืออยู่ทางนู้นเชียงใหม่แล้วก็ภาวนากันนั่นใครจะเป็นยังไงสู้เราไม่ได้หรอกใช่ไหมหลวงพ่อสังวานใครกระดูกเป็นพระธาตุนั่นมันของเขาของเราต้องทำให้ได้สิเออนะเออถึงจะดีถึงจะเก่งคนอื่นนั่นมันเก่งของเขาเราแย่งเขาก็ไม่ได้เราต้องทำให้ได้นะหลวงปู่ใช่ป่ะท่านกับสอกกลับมาอย่างนี้โอ้โหโยมก็หงายหลังเลยหลวงปู่ขอหนุ่มมั่งฮะอย่าไปเอาของคนอื่นทำไมเอาตัวเรานี่แหละเอามานะเอาให้ได้นั่นหลวงปู่พูดให้กำลังใจนั่นน่ะเห็นมานั่นมันนิพพานของเขานั่นน่ะเหมือนเด็กๆ เขาไม่รู้ใช่ไหมตีกันทะเลาะกันสนุกพอตำรวจจับเอาไว้มันสนุกที่ไหนทีนี้มันอดหมดอิสรภาพมันเองใช่ไหมนั่นแหละเพราะหลวงตาเป็นวัยรุ่นหลวงตาก็เข้าใจหลวงตาไม่เคยไปตีกับใครก็สงสารใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ดีสร้างศัตรูใช่ไหมถ้าเราไม่ไปตีกันทำหน้าร้านทำอะไรชาวบ้านก็จะพูดไปจนเขาตายนั่นแหละไอ้บ้านคนนั้นไอ้ลูกคนนี้มันเกเรมึงอย่าไปคบกับมันนะนั่นแหละหัวไม้ใช่ไหมไอ้นักเลงหัวไม้อะไรเกิดอะไรเขาก็จะว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคนพูดแค่นี้คนโบราณก็อายไม่มีใครอยากคบอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันไม่อายอ่ะมันถือว่ากูมีเงินกันกูแต่งตัวดีๆก็แล้วนั่นแหละมันเห็นไหมเพราะมันเปลี่ยนไปนั่นน่ะมันเปลี่ยนไปนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะ โลกมันเปลี่ยนไปนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไม่อายกันเห็นไหมเมาจะไปสู้กับตำรวจด้วยนะผู้หญิง พอได้ก็มาขอโทษตำรวจสิด่ามึงอะไรมึงจะเตะพวกผู้หญิงเห็น
น่าสงสารผู้หญิงนี่ห้ามเมาเมามันไม่สวยเลยใช่ไหมนั่นน่ะอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตำรวจเขาก็ไม่อยากเอาเรื่องใช่ไหมตอนเมานั่นน่ะต้องใส่กรงไว้ดิให้ยุงมันกัดสักคืนหนึ่งใช่ไหมนั่นน่ะหายเมาแล้วเอ๊ะกูทำไมมาโดนจับใช่ไหมนั่นน่ะตอนนี้ก็คงจะยิ้มเนาะลุงตาพูดโอ้โหลุงตาลุงตานี่พูดจริงเนาะว่าเออนั่นน่ะไปเมาเขาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะลุงตาจึงกลัวไงกลัวกินเหล้าแล้วอายเขาไปทะเลาะเรื่องสาวๆด้วยนะไปพูดอะไรกับสาวๆก็ไม่รู้เขาก็เกลียดเอาอีกใช่ไหมถ้าเมาวิธีไม่เมาไม่พูดเนี่ยกลัวที่สุดเลยนั่นน่ะเนี่ยขอให้มันเป็นตัวอย่างคนเดียวพออย่าให้สาวๆมาเป็นอย่างนี้หนุ่มๆมาเป็นอย่างนี้จะมาเตะตำรวจจะมาตีตำรวจนั่นน่ะด่าตำรวจอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีคลิปเอาไว้ใช่ไหมมันถ่ายเอาไว้นั่นน่ะเอาแต่ที่ดีอาตมาเห็นผู้หญิงตีกันทะเลาะกันอาตมาไม่ชอบเลยสงสารในคนนี้มันเจ็บนั่นเองมันสู้ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเยวมันดีที่ไหนอ่ะมันน่าจะห้ามกันใช่ไหมว่าเออห้ามกันอย่าไปทะเลาะกันนั่นน่ะเราลูกผู้หญิงใช่ไหมเหมือนอย่างว่ากรรมไม่มีจริงนะกรรมมันไม่มีหรอกบาปมันไม่มีนั่นเห็นไหมที่เยอรมันพอมันเรื่องมันแดงขึ้นมาเขาก็ลูดเอาไปหมดนั่นน่ะเงินทองนั่นน่ะถ้าโดนจับอีกใช่ไหมอีก20-30 ปีก็แย่เลยใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่ากรรมมันมีจริงๆเราไปทำงานสปาเนี่ยไปทั่วโลกเห็นไหมลูกสาวไทยไปทำมาหากินเนี่ยเห็นไหมรับประทานทำมาหาเก็บตุนทองไว้มั่งใช่ไหมถ้าเกิดสงครามมาจริงๆขึ้นมามันมาถึงบ้านเราก็ยังได้มีทองเอาไว้แลกอาหารเนาะนั่นน่ะกินกันหมดละเมากันหมดแล้วจะไปเอาอะไรแลกเหรอใช่ไหมนั่นแหละใช่ไหมถ้ามันนั่นแหละลำบากนะมนุษย์เนาะมนุษย์ไม่ได้กินตอไม้ได้ที่ไหนนะนะใช่ไหมมันต้องกินเผือกกินมันใช่ไหมโยมมันนิ่มไปกินในขอนไม้กินไม่ได้แท้ไม้ไม่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะมนุษย์ปานีตนั่นน่ะถ้าคุยเรื่องนี้เนาะมันยาวทีนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะบางคนเนี่ยบอกว่าหัวเก้งหัวกวางเอาไปแฝนไว้ข้างบ้านภาวนาสงบสงบเอ๊ะใครมาเคกหัวผมเนาะเอ้าโยมก็นั่งดูสิว่ามันเป็นอะไรไอ้หัวเลี้ยงผามาตัวมันเป็นคนนะแต่หัวมันเป็นเลี้ยงผามันมาเคหัวเอาแผ่เมตตาให้เขาสิเขาจะเห็นไหมเขาได้ไปเกิดนะเห็นไหมไอ้วิญญาณมันยังคอยอยู่เห็นไหมเนี่ยเราเคยไปทำบ้านคนเด็กๆวัยรุ่นนั่งแล้วจิตมันสงบไงมันไปเห็นเลี้ยงผาที่แฝงไว้ตามฝาผนังนั่งสงบเอ๊ะใครมาเกะขวบผมว่าเออเยอะหนูก็นั่งต่อไปสิดูใครเป็นเกะนั่นน่ะเห็นไหมโอ้เลี้ยงผาวิญญาณก็ยังไม่ไปเพราะฉะนั้นน่ะน่ากลัวนะไอ้เขางัวเขาควายกระทิงก็ดีนั่นน่ะไปฆ่าเขายังคอยอยู่เขาไปไม่ได้บางตัว
นั่นยังรักสังขารของมันนั่นน่ะเป็นวิญญาณแล้วก็ยังอยู่นั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ดีไม่ฆ่าตัดชีวิตของเรานั่นน่ะเห็นมั้ยมันก็ดีแต่เราเห็นมั้ยมันหมดอิสรภาพมันวิ่งรถไปนะเห็นมั้ยไปถึงโรงฆ่าสัตว์อะไรต่ออะไรมันก็รู้กูตายแน่นะถ้าเป็นคนก็พุทธโธตายแน่กูโดนฆ่าแน่ว่ากูใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีอะไรช่วยเราได้เลยถ้ากรรมมาถึงนั่นน่ะตอนนี้เรามีชีวิตเนี่ยเราทำไว้เถอะนี่แหละเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลคนปฏิบัติได้เหมือนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในกองบุญกองกุศลนะไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นทุกข์นะใช่ไหมมันก็เห็นไหมไปเป็นปิงไปเป็นอะไรไปเป็นสัตว์นะในป่าเห็นไหมไม่มีใครจับเพลให้หรอกนั่นนะเห็นไหมอาศัยนกนะนกมันไปกินนั่นน่ะเห็นไหมบางตัวนกมันตามไปกินเห็บไปกินอะไรโอ้หน้าสงสารนั่นน่ะถึงบอกว่าเห็นไหมถ้าเราปฏิบัติกันเถอะพ่อคุณเอ้ยแม่คุณเอ้ยอย่าให้พ่อแม่ได้เสียใจเลยเราเป็นลูกกตัญญูดีกว่าเห็นไหมที่มาเกิดแล้วเห็นไหมได้ทำความดีไว้นั่นแหละเหมือนในพวกหนังที่เขาจะเล่นให้ดูนั่นแหละพวกหนังเกาหลีหนังจีนที่กตัญญูอะไรพวกนี้เห็นไหมเขาก็ทำมานั่นแหละว่าเขาเป็นดีปาวุนจินนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะดีระดับที่หนึ่งของโลกเหมือนกันนั่นใช่ไหมน่ะเขาซื่อตรงนั่นน่ะโสดาซื่อตรงอย่างนั้นนะมันบอกโสดาไม่เอียงซ้ายเอียงขวาน่ะปาวุนจินนะเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าให้ญาติโยมอย่าได้สงสัยในความดีของศาสนาใช่ไหมครูบาอาจารย์ท่านวอระเมธีอะไรก็ดีนั่นแหละท่านก็พยายามชักชวนให้ญาติโยมพ่อสนององค์นี้ก็ดีช่วยบ้านเมืองนะช่วยลูกหลานให้กลับตัวเป็นคนดีอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์เยอะท่านไม่พูดนะเหมือนพวกเจ้าคุณพระครูบางองค์ใช่ไหมท่านทำดีนั่นน่ะเห็นว่าท่านก็ชวนพ่อแม่พี่น้องให้เข้าศีลธรรมกันทุกคนนั่นน่ะพาไปเที่ยวอินเดียอะไรต่ออะไรไปไหว้พุทธเจ้ากันนั่นน่ะเห็นว่าท่านก็รักพี่น้องทุกคนนั่นเห็นไหมท่านก็มีบุญนั่นเห็นไหมท่านก็สละออกมาบวชกันนะเห็นไหมบวชกันจนตายนั่นเห็นไหมสมเด็จเจ้าคุณอะไรเนี่ยนั่นเห็นไหมต้องกับปฏิบัติของท่านนั่นนะอายุมากแล้วจะไปไหนใช่ไหมมันก็ต้องเอาพุทโธนั่นนะยอดศีลยอดธรรมเอาไปนั่นน่ะใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยอย่าไปดูถูกเราไม่ดูถูกศาสนาที่เขาพังพาดไปนั่นมันเป็นเรื่องของเขานั่นน่ะเหมือนลูกหลานก็เหมือนกันนะใช่ไหมนิ้วมันไม่เท่ากันนะความดีก็เหมือนกันธรรมชาตินั่นน่ะครูบาอาจารย์ดีเยอะนะหลวงพ่อสนองก็พยายามให้กำลังใจทุกคน
เมื่อพันภาคก็อภัยกันไม่ว่ากันไม่ดูถูกกันนั่นตำรวจทหารก็เหมือนกันนั่นข้าราชการก็เหมือนกันที่บางคนก็ผิดบางคนก็ถูกใช่ไหมดีนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าดีก็มีนั่นเราเอาสิ่งที่ดีมาคุยกันนั่นบ้านเมืองก็มีความสุขช่วยกันใช่ไหมช่วยกันจำช่วยกันพายนั่นเห็นไหมช่วยกันสีแสงมันจะได้ดีนั่นถ้าเราเห็นไหมป่าไม้ดีมีธรรมชาติคนต่างชาติมาก็ชอบเห็นไหมแต่เห็นไหมไอ้ขยะนี่แหละโอ้โหมันเป็นทักขยะที่น่ากลัวขยะพลาสติกใช่ไหมนะมันผุยากอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ก่อนนี้ใช้ใบตองนะใช้ใบตองใช้ใบบัวมีความสุขมันเป็นปุ๋ยหมดมันผุพังมันเป็นปุ๋ยธรรมชาตินั่นนะมันไม่เป็นพิษเดี๋ยวนี้เห็นไหมไอ้มนุษย์สร้างพลาสติกขึ้นมาได้แต่พลาสติกก็มาเล่นงานมนุษย์อีกโอ้โหใช่ไหมต้องไปทำยังไงถ้ามันผุยากอะไรต่ออะไรถึงว่าไอ้อินเดียนะมันไม่ทำหลอดนะแค่หลอดมันไม่ทำเป็นพลาสติกมันให้กินแบบไม่ต้องใช้หลอดแค่พลาสติกอย่างอื่นมันก็เยอะแล้วไอ้เล็กน้อยนี่โอ้โหมัน10ปี20ปีนี่มันไม่ผุโอ้โหมันยังกับไอ้อะไรนะมันเหมือนยังกับว่าอมตะเหลือเกินเห็นไหมมนุษย์สะดวกแต่มนุษย์ไม่สบายนะนั่นนะเห็นไหมมนุษย์ทำรถมาก็สะดวกแต่มันไม่สบายมันกินน้ำมันนั่นแหละเห็นไหมมันกินน้ำมันมันกินแก๊สเห็นไหมนั่นแหละมันวิ่งสนุกมันวิ่งไปช่วยเราให้เราแบกภาระให้เราแต่มันกินน้ำมันนั่นแหละแล้วเราวิ่งให้ดีมันก็เราก็เหมือนมีบุญนั่นน่ะเป็นราชาถนนได้แต่เราไปชนกับต้นไม้อะไรต่ออะไรโอ้โหมันหมดเลยเนาะบางคนนี่หักกลางเลยดุ้งหมดเลยเสียหมดเลยนั่นน่ะมีแต่เล็กแต่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะบุญเนี่ยประคับประคองไปให้ถึงความดีเนี่ยประคับประคองไว้ให้จนตายนั่นนะเห็นไหมมันจะดีนะเห็นไหมรัฐการที่1ที่2ที่3ไปจนถึงที่9ใช่ไหมมาจนถึงที่10เนี่ยนั่นแหละท่านก็มีบุญของท่านมาทางนั้นเราก็ต้องนึกว่านั่นแหละประคับประคองกันมาจน10รัฐการนะเห็นไหมเนี่ยความดีของชาวไทยนั่นบุญกุศลก็เหมือนกันเราจะไปนึกว่าเอามึงไม่ดีกูก็ไม่ดีให้หมดเลยไม่ได้นะลูกหลานนั่นนะมันทุกข์นะทุกข์พ่อแม่ท่านไม่อยากพูดอ่ะพูดก็เสียน้ำใจกันใช่ไหมบางคนเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเห็นไหมความดีเนี่ยพระดีเห็นไหมเท่านิ้วก้อยเนี่ย20 30ล้าน50ล้านก็ได้องค์นิดเดียวแต่มานั่นนะพระรอดลำพูนอย่างเงี้ยสมมุติเห็นไหม3 40ล้านเอาสิแล้วทำไมเราใหญ่กับพระลำพูนอย่างเงี้ยมั้ยพระลำพูนเท่านิ้วก้อยแต่ตัวเราใหญ่ทำไมใจเราเล็กไงใช่ไหมทะเลาะกันตีกันนั่นนะก
ลายเป็นตัวเล็กเลยใจเล็กเลยใช่ไหมนั่นเอาละมึงไม่กลัวคุกมึงก็เข้าคุกกันไปก็แล้วกันนะเห็นไหมก็ว่าท่านไปท่านอย่าไปสงสารมันนะนั่นแหละท่านอย่าไปสงสารมันนั่นเห็นไหมเขาก็เยอะเขาไปเจ้าหน้าที่เขากลัวจะให้อะไรต่ออะไรบุหรี่นี่จะไปให้ใช่ไหมเอาถ้าให้ไอ้คนนั้นก็อยากดูดไอ้คนนี้ก็อยากดูดใช่ไหมนักเรียนที่เขาว่าอะไรที่เขาเลี้ยงกันไว้ใช่ไหมบ้านเมตตาบ้านกรุณาอะไรบ้านราชวิถีอะไรต่ออะไรเห็นนะยาใช่ไหมถ้าท่านบูดบุหรี่นะขี้ก้นบุหรี่มันยังอยากจะดูดนั่นนะเอ้ามันแย่งกันดูดอีกตายจะต่อยกันขึ้นไว้อีกก็บอกเขาเล่าให้ฟังเคยไปเทศไปในนั้นนะบ้านพินิจบ้านอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่าเยาวชนเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเยาวชนที่บอกว่าหลวงพ่อสนองว่าพวกเนี้ยพวกสัตว์นรกมาเกิดนั่นเห็นไหมพวกสัตว์นรกมันมาเกิดเยอะมันจึงคุยไม่รู้เรื่องมันดุนั่นแหละน่ากลัวเนี่ยพระอริยเจ้ายังเชื่อเลยว่าวิญญาณที่ไปตกนรกกลับมามันก็ไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่กันเท่าไหร่เห็นไหมนั่นนะทำไมจิตใจคนเรามันถึงเป็นอย่างนี้นั่นนะเอาเบียดเบียนกันขายกันอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมรัฐการท่านไม่ให้มีเอามันก็จะเอาขายทาสเรียกว่าขายทาสใช่ไหมขายผู้หญิงขายอะไรกันนั่นนะขายนั่นแหละคาถาธาตุแต่งกรรมเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องไปหัวเราะใครเราได้แต่สงสารได้แต่สังเวชแล้วบ้านเมืองเราก็จะได้ปลอดภัยนั่นแหละลมจะให้มาอีกเลยนะเห็นไหมใกล้ๆสิ้นเดือนมันก็จะมาอีกโอ้โหเจ้าคุณเอ๋ยอย่ามาเลยซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมนั่นนะทุกคนจึงบอกว่ามาแล้วจับมันก็ไม่อยู่ใช่ไหมห้ามก็ไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นนะธรรมชาติของเขาจนหมดเวลาแล้วเนาะจ้าจนหมดครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และสำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้กราบสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับก็บุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติก็ขอให้ทำกันนี่นะขอให้ทั่วโลกอย่าได้มีความทุกข์มากขอให้ทุกคนมีความสุขทั่วโลกชาวญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าที่ไม่มีอุทุกข์ภัยก็อย่าให้มีอุทุกข์ภัยเลยขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญข้าราชการทหารตำรวจก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ